สวัสดีครับผมกลับมาเจอพวกเรา2คนอีกครั้งนะครับผมใน Brother Reaction เย้ๆวู้มาฮะโอ้โหวันนี้พูดเลยว่าจากหน้าปก MV กลับมาแล้วหายไปนานหายไปนานไม่ได้รีแอคชั่นเขานานขนาดไหนละเป็นไม่ถึงปีหรอกแต่หลายเดือนหลายเดือนหลายเดือนแหละแต่พูดถึงว่าเราก็ไปแวะรีแอคชั่นพวก MV ซีรีส์อะไรเลยก็เลยเพิ่งมาได้ฟังเพลงของเขาแล้วก็เพิ่งออกมาด้วยไหมอ่ะเพลงใหม่เพิ่งออกมานะฮะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจาก Stray Kids ว้าวเด็กร้องของเราเองเด็กร้องโหมากับเพลงใหม่นะฮะที่ชื่อว่า S Class เฮ้ยโอ้โหไอ้คุณขับอะไรอ่ะไอ้คุณ S Class นะ S Class ครับคุณ S Class ใช่ป่าววะผมขับ C Class เลยครับได้มั้ยไม่ได้นะใช่มั้ยไม่ได้ตอนนี้เพราะเพลงเขาคือ S Class ตายแล้วเดี๋ยวเรามาฟังแล้วถ้ามีเบนซ์นะถ้ามีเบนซ์อยู่ในนี้นะกูว่าใช่เบนซ์เป็นผู้สนับสนุน Mercedes นะกูว่าใช่ถ้าเกิดมีก็อ้าวพนันกูไม่ได้ถ้ามีรถเบนซ์อยู่ในเนี้ยอันนี้ยังไม่ได้ดูเลยยังไม่ได้ดูก็อาจจะมีหรืออาจจะเป็นอะไรที่แบบ luxury S class เนี่ย S class A B อะไรคณะมันมีแก S อย่างเงี้ยแก A นี่คือดีแล้ว S กับ S นี่ดีสุดนะครับว่าเดี๋ยวเราไปดู MV แล้วไปฟังเพลงพร้อมๆกันครับครับผมก่อนไปดูเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยเด้อพูดเลยว่าเดือดมาผมพูดเลยว่า Stay Kid ไม่เคยทำให้ผิดหวังมาขอดูเลยเฮ้ยโหโหเฮ้ยเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์แย่แล้วสรุปไม่เกี่ยวอะไรเลยที่เราเดากันมาโอ้โห This is so distinct แย่แล้วเฮ้ยเฮียเช็ดแค่เงียบแล้วต่อไปเอ้าแม่ดูเต้นเพลินลืมเลยเฮ้ยไฟที่เขาเล่นในนี่ดีนะเลยว้าวเจ็ดเลแบ็กอยู่ดีๆก็เปลี่ยนทรานซิชั่นมาเป็นฮิปฮอปเป็นแบบโอสกูลอ่ะโอสกูลอยู่ดีเปลี่ยนแบบดรอปดาวลงมาเนาะว้าวเฮ้ยเย่เขาไม่เย่ทุกคนก็โดดออกมาจริงนะอุ้ยพร้อมเช็ดมือพังแล้วว้าวสุดเท่จังเฮ้ยนี่มันร้อนนี่เฮ้ยร้อนนี่เฮียเขาบอก JYP นี่จ้างปลาหมึกนี้มาจริงๆนะฮะว้ายว้าวโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเฉียดเดือดชิบหายเฮ้ยโอ้โหเดือดว่ะเฮ้ยนี่เขาเอฟเฟกต์เหรอเอฟเฟกต์เฮียโคตรซัดเอาอะไรอีกจะเอาอะไรอีกมาแน่นขนาดนี้ก็ยังคงเอกลักษณ์ไว้เหมือนเดิมอ่ะ Stay Kid ก็ยังคือ Stay Kid ครับใช่ผมชอบตรงที่ตอนที่มันเป็นเหมือนเป็นฟิล K-pop ใช่ป่ะเสร็จแล้วปุ๊บ transition มาเป็นฮิปฮอปอ่ะ
เป็นโอสโกฮิปฮอปแล้วก็ดรอปเทมโปลงมาเหมือนดรอปมั้ยผมว่าน่ะเหมือนจะดรอปเนาะมันยืดออกมันเลย์แบ็คออกอ่ะเปลี่ยนทรานซิชั่นมันนะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนจังหวะมันนะเออโอ้แล้วก็อีกอย่างนึงที่เป็นจุดแข็งแล้วก็แบบเหมือนเดิมเลยไม่ชมไม่ได้คือเรื่องของทรานซิชั่น MV มันไม่ได้แค่แบบตัดฉึบใช่มันมีการแบบเชื่อมแบบดีอ่ะใช่คือมันไม่ใช่แบบว่าเหมือน MV นะก็คือตัดไปอีกห้องนึงอีกห้องอันนี้คือก่อนที่จะไปอีกห้องนึงอ่ะมีการเชื่อมมันต้องผ่านตัวอะไรสักอย่างนึงก่อนผมชอบตรงที่มันอยู่ในซอยครับเหมือนในซอยเนาะแล้วมีจุดพุจุดอะไรแล้วแม่งแฟร์แม่งแบบแฟร์แม่งคิดว่าหนังเรื่อง Transformer อืมเออไว้ใจได้เหมือนเดิมเลยเรื่อง MV แล้วก็เรื่องเพลงแล้วก็เรื่องท่าเต้นเหนื่อยไหมล่ะจะได้อยู่ผมพูดเลยใครเป็นแฟนคลับของ Stray Kids ของ Stray Kids หรือว่าเกาหลีอ่ะไปหาฟังเถอะผมว่าดีว่ะ Stray Kids อ่ะด้วย MV Transition อย่างที่เฮียบอกท่าเต้นเอกลักษณ์ MV เอกลักษณ์ทุกอย่างเป็นเอกลักษณ์หมดเลยนะเอกลักษณ์หมดเลยเอาแบบนึกเร็วๆนึกง่ายๆจะนึกออกอ่ะว่าเนี่ยนี่คือ Stray Kids อ่ะอืมใช่เฮียพูดถูกเป็นแฟนเด็กหลงด้วยครับผมครับผมนะฮะก็ฝากติดตามพวกเรานะครับบราเธอร์ด้วยนะครับผมวันนี้ถ้ามีอะไรผิดพลาดพวกเราทั้ง2คนต้องขออภัยด้วยนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมว่าเราจะรีแอคชั่นเป็นอะไรนะครับวันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ